ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับ4แผ่นดินวันนี้4แผ่นดินจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาถึงตอนที่67แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วมีอยู่ว่าตาออดลาออกจากงานราชการโดยให้เหตุผลว่าเข้าไปก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันพอตาอั้นรู้ก็ไม่พอใจแล้วก็หาว่าตาออดนั้นขี้เกียจต่อมาตาออดชวนพ่อเพิ่มลงใต้ค่ะเพื่อไปสืบข่าวคราวตาอ้นแล้วก็เพื่อหาลู่ทางทำมาหากินพลอยก็อนุญาตให้ไปนะคะดีใจที่ตาออดเนี่ยจะได้ไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างตาออดกับพ่อเพิ่มก็หายไปร่วมเดือนค่ะกลับมาพร้อมด้วยจดหมายจากตาอ้นและตาออดก็ปรารภกับพลอยว่าเพื่อนที่ปากใต้ทำเหมืองแร่ชวนให้ลงไปทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็เจอกันที่เมืองนอกนะคะใจของตาออดนั้นก็อยากจะไปทำงานอยู่ติดที่ว่าปากใต้นั้นค่อนข้างจะไกลจากกรุงเทพแล้วก็ไปมาหาสู่กันไม่สู้สะดวกในขณะที่พลอยก็เอ่ยปากอนุญาตแล้วก็สนับสนุนให้ตาออดไปทั้งที่จริงแล้วคือใจของพลอยเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ไกลหูไกลตานะคะแต่ถ้านั่นคือวิถีความเจริญของลูกพลอยก็ไม่อยากให้ตัวเองเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของลูกตาออดตกลงจะไปหรือไม่อย่างไรนะคะติดตามฟังต่อได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่67ช่วงที่1ค่ะในระหว่างนั้นตาออดก็มีอาการเหมือนกับคอยอะไรสักอย่างซึ่งความจริงตาออดคอยการตัดสินใจคอยการตัดสินใจของตนเองว่าพร้อมหรือไม่ที่จะออกจากบ้านไปทำงานซึ่งตนเชื่อว่าจะถูกกับนิสัยแล้วก็จะเป็นผลดีต่อไปในภายภาคหน้าบางครั้งเมื่อตาออดมีกิริยาเสื่องซึมพลอยถามว่าเป็นอะไรตาออดก็มักจะตอบว่าไม่มีอะไรหรอกแม่ออดกลุ้มใจว่าไม่มีอะไรทำเท่านั้นเองแต่ก่อนเมื่อยังไม่คิดทำงานก็ไม่สู้อะไรนักแต่พอไปลองทำงานเข้าแล้วก็ต้องออกมาก็เลยกลุ้มๆยังไงชอบกลออดเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกับว่ายังคิดไม่ตกแต่เรื่องที่ทำให้ตาออดต้องตัดสินใจนั้นกลับมาจากคนอื่นคือพี่น้องของตาออดเองเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าตามปกติในบ้านของพลอยจะมีรถใช้อยู่3คันคือรถเล็กๆที่ตาอั้นขับเองใช้อยู่เป็น เรียกว่าใช้อยู่เป็นส่วนตัวนะคะ1คันรถส่วนตัวของคุณเสวีที่ใช้ร่วมกับประภัยอีก1คันแล้วก็มีรถประจำบ้านซึ่งเก่าแก่มากสำหรับพลอยและตาออดใช้ไปกิจธุระซึ่งตาออดขับเองบ้างหรือว่าใช้คนขับบ้างนะคะรถคันนี้เป็นรถเก่าแล้วก็เครื่องเสียอยู่บ่อยๆตาออดก็เลยแนะนำให้พลอยซื้อรถคันใหม่สักคันหนึ่งเอาไว้ใช้สอยซึ่งพลอยก็เห็นด้วยวันหนึ่งขณะที่ตาอั้นประภัยและคุณเสวีนั่งอยู่ที่ตึกพร้อมกับตาออดพลอยจึงพูดกับตาอั้นว่าอั้นออดเขาบอกให้แม่เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่เวลานี้เงินอยู่ที่แม่ไม่พอยังขาดอีกพันกว่าอั้นช่วยถอนเงินจากแบงค์มาให้แม่อีกสัก 2,000 แม่จะได้เก็บเอาไว้ใช้จ่ายทั้งบ้านด้วยความจริงพลอยเอ่ยถึงตาออดโดยไม่ได้นึกเฉลียวใจว่าคนฟังเนี่ยอาจจะคิดไปเป็นอย่างอื่นแต่อั้นหันขวับมาทางพลอยแล้วก็บอกว่ารถคันเก่าเป็นอะไรไปหรือครับคุณแม่ก็เห็นออดเขาว่าเครื่องมันเก่าเต็มทีเสียบ่อยแล้วก็ใช้สอยไม่สะดวกนะลูกพลอยตอบโดยไม่ได้เฉลียวใจสงสัยอันก็เห็นว่ายังใช้ได้ดีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลำพังคุณแม่ใช้คนเดียวก็นานๆครั้งไม่ใช่ว่าจะหนักหนาอะไรทำไมจะต้องเปลี่ยนใหม่โถพี่อันจะพูดเรื่องรถทำไมพี่อันไม่ไปดูรถซะก่อนล่ะว่ามันผุพังแค่ไหนแล้วแต่อันเหลียวขับไปทางตาออดทันทีออดถ้าออดอยากขี่รถคันใหม่สวยๆออดก็ควรจะหาเงินใช้ซื้อรถเองถ้าออดทำอย่างนั้นจะไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่เรื่องจะเอาเงินคุณแม่ไปซื้อรถเล่นโกโก้พี่ไม่เห็นด้วย
เดี๋ยวก่อนอั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของตาออดแม่เป็นคนอยากได้รถใหม่เองอั้นอย่าไปโทษน้องเปล่าๆผมไม่ได้โทษใครทั้งนั้นลำพังคุณแม่ร้อยวันพันปีก็ไม่เห็นได้ออกไปไหนถ้าซื้อรถใหม่มาจริงอีกหน่อยก็จะกลายเป็นรถเก่าอีกโดยคุณแม่ไม่ต้องใช้เลยเราก็โตๆกันแล้วทุกคนใครอยากได้อะไรใช้ให้ถูกใจก็ควรจะหาเอาเองบ้างไม่ใช่นั่งกินนอนกินจากกงสีปล่อยให้คนอื่นเขาทำงานกันตัวเป็นเกลียวคนที่เราเห็นว่าควรจะนั่งกินนอนกินได้สบายใจในบ้านนี้ก็มีแต่คุณแม่คนเดียวพี่อั้นหมายถึงออสใช่ไหมถูกออสรู้ตัวเสียทีก็ดีว่าเดี๋ยวนี้นี่ออสทำตัวไม่ให้พี่น้องนับถือได้เพราะออสเอาเปรียบคนอื่นเอ๊ะออสไม่เคยไปเกี่ยวกับใครและจะหาว่าเอาเปรียบอย่างไรได้เอาเปรียบด้วยวิธีไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละถึงแม้ว่าเวลานี้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในบ้านจะยังรวมอยู่เป็นกองกลางเป็นของคุณแม่คนเดียวยังไม่ได้แบ่งปันกันก็ตามทีแต่ต่อไปก็คงจะต้องแบ่งกันในระหว่างลูกๆของคุณแม่สักวันหนึ่งลูกคนอื่นเวลานี้ก็เป็นหลักเป็นฐานไม่มีใครมาช่วยคุณแม่ใช้ให้หมดเปลืองยังเหลือแต่ออสคนเดียวและในที่สุดก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งได้รับส่วนแบ่งของที่เหลือเท่ากับพี่น้องคนอื่นๆแล้วอย่างนี้เหรอที่ออสว่าไม่ได้เอาเปรียบพี่อั้นออสไม่นึกเลยแต่ออสหน้าซีดเผือดด้วยความละอายและความช้ำใจพลอยรีบพูดอีกครั้งหนึ่งว่าอั้นเมื่อกี้เราพูดกันด้วยเรื่องรถยนต์อั้นจะเห็นควรซื้อใหม่หรือไม่ควรก็น่าจะพูดกันในเรื่องนั้นทำไมจะต้องพูดไปถึงเรื่องอื่นจนกลายเป็นแบ่งมรดกแม่กันต่อหน้าแม่อันไม่เห็นกับน้องก็ควรจะเห็นกับแม่บ้างคุณเสวีก็พูดสอดขึ้นอีกว่าความจริงรถผมก็ยังมีอยู่อีกคันถ้าคุณแม่มีธุระจะเรียกใช้สอยเมื่อไหร่ผมก็จะยินดีมากจริงไหมประไพไผก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันรถของเราที่เรือนก็มีอย่างที่คุณเสวีว่าคุณแม่จะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วรถพี่อั้นก็มีอีกทั้งคันไม่เสียหายอะไรคุณแม่จะใช้คันไหนก็ได้เหมือนกับรถคุณแม่เองไม่เห็นจะต้องไปซื้อรถใหม่ให้เสียเงินเสียทองเป็นนั้นว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคุณแม่ไม่ต้องมีอะไรของตัวเองฉันแต่รถก็จะต้องยืมของคนอื่นเขาขี่อย่างนั้นเหรอประภัยตาออดถามน้องสาวด้วยเสียงขุ่นขุ่นคุณแม่ก็คงมีทุกอย่างเรื่องรถนั้นก็เท่ากับเป็นของคุณแม่เพราะเป็นของลูกๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยพวกเราอยากให้คุณแม่ใช้ของของเราเรารู้สึกพอใจที่ได้สนองคุณของแม่ที่เลี้ยงเรามาจนโตเท่านั้นเองประภัยประภัยอยากจะว่าพี่ว่าพี่เป็นคนที่คุณแม่เลี้ยงไม่รู้จักโตใช่หรือไม่ก็พี่ออสคิดเอาเองก็แล้วกันภัยเป็นน้องพูดไปก็ไม่ดีขอบใจประภัยขอบใจพี่อั้นออสรู้ตัวดีอยู่แล้วถึงวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเป็นอย่างดีว่าพี่น้องของออสเป็นอย่างไรต่อไปนี้ออสก็จะไม่เอาเปรียบใครให้ว่าได้อีกตาออสนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อไม่เห็นใครโต้ตอบว่าอะไรตาออสก็เดินออกจากห้องไปคนเดียวและตั้งแต่วันนั้นมาพลอยก็รู้ดีว่าตาออสจะต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงโชคชะตาของตนที่อื่นถึงแม้ว่าตาออดจะห่วงตนแล้วก็รักตนสักเพียงใดตาออดก็คงจะไม่อยู่ในบ้านที่พี่น้องเหยียดหยามและเมื่อไปแล้วตาออดก็คงจะไม่กลับมาอีกจนกว่าเหตุที่พี่น้องจะดูถูกเหยียดหยามได้นั้นจะหมดไปพลอยซึ่งรู้นิสัยใจคอตาออดดียิ่งกว่าใครๆก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้อยคำที่พูดกันในระหว่างพี่น้องวันนั้นได้ก่อให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจแก่ตาออดจนเกินกว่าที่พลอยจะรักษาแก้ไขให้หายได้คนที่จะแก้ความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นได้ก็คือตัวตาออดเองและเวลาซึ่งสามารถทำให้ความรู้สึกทุกอย่างเลือนรางไปอีกไม่กี่วันต่อมาตาออดก็มาบอกกับพลอยว่าจะไปทำงานกับเพื่อนที่เขาชวนไว้ทางปักใต้เมื่อพลอยถามว่าจะต้องการเงินทองเท่าไหร่เพื่อจะไปเข้าหุ้นเข้าทุนกับเขาตาออดก็สั่นหัวลูกคิดว่าจะไปมือเปล่าไม่ขอเงินของคุณแม่ให้ใครมาว่าได้อีก
ลูกมีไปให้เขาแต่กำลังกายกำลังความคิดเพียงสองอย่างนี้ก็เท่ากับจะเป็นทุนที่พอแล้วกระมังวันที่ตาออสมาลาออกเดินทางไปในตอนเช้านั้นพลอยได้แต่ใจหายแล้วก็เศร้าใจจนพูดอะไรไม่ถูกได้แต่ลูบหัวตาออสสั่งแล้วสั่งอีกให้กลับมาหาพลอยเมื่อมีเวลาว่างซึ่งตาออสก็รับคำและปลอบโยนพลอยว่าตนไม่ได้ไปไกลนักหนาพอมีที่อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะกลับมารับพลอยไปเที่ยวให้ไปอยู่ด้วยกันนานๆทางปักใต้เมื่อตาออสลงจากเรือนไปแล้วพลอยก็หันหน้ากลับเข้าห้องจะมองดูอะไรก็รู้สึกเหี่ยวแห้งหมดอะไรตายอยากไปสิ้นความรู้สึกตัวว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกนั้นมีมากเพียงจะทับถมหัวใจพลอยเดินไปนั่งที่ม้าเครื่องแป้งเปิดลิ้นชักเบาๆหยิบเอากรงนกที่มีนกตัวเล็กๆร้องได้ด้วยไขลานที่เสด็จประทานไว้หลายสิบปีมาแล้วขึ้นมาพินิจดูของเล่นของคนโบราณมีแต่ความหมายเป็นสัญญาณให้พลอยได้นึกถึงความหลังที่ล่วงพ้นไปแล้วไกลพลอยไขลานที่กรงนกแล้วก็กดสปริงเปิดให้นกร้องเพลงเสียงร้องดังเหมือนเสียงคนร้องไห้พลอยวางกรงนกนั้นลงแล้วก็ก้มหน้าฟุบอยู่กับม้าเครื่องแป้งนั้นนานตาออสเดินทางไปปักใต้แล้วส่วนตาอ้นก็ยังอยู่ที่เกาะในบ้านตอนนี้เหลือแต่ตาอั้นและประภัยที่เป็นลูกคุณเสวีที่เป็นเคยยายพิษที่เคยเลี้ยงพลอยมาแต่ยังเด็กและอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตก็เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคชราจนวันหนึ่งยายพิษเข้านอนแล้วก็หลับหายไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเหมือนกับผลไม้อันสุกงอมที่ร่วงหล่นลงมาเองจากต้นความตายที่มาดึงเอาตัวยายพิษไปทำให้พลอยรู้สึกว่าลูกโซ่ที่ผูกมัดตัวพลอยไว้กับความหลังต่างๆนั้นได้หลุดหายไปอีกเปราะหนึ่งแม้แต่พ่อเพิ่มพี่ชายซึ่งเคยไปมาหาสู่กันเสมอเมื่อครั้งตาออสยังอยู่บ้านก็พลอยหายหน้าไปไม่มาบ่อยนักตั้งแต่ตาออสออกจากบ้านไปแล้วถึงแม้ว่าตาออสจะมีหนังสือมาถึงพลอยเสมอและในหนังสือที่มีมาตาออสจะพยายามพูดจาด้วยคารมที่สนุกสนานเช่นเคยตลอดจนมีข่าวคราวจากตาอ้นส่งมาให้เสมอพลอยก็ยังคิดถึงตาออสเป็นอย่างยิ่งอยู่นั่นเองเพราะเพียงแต่หนังสือซึ่งมาถึงเป็นครั้งเป็นคราวไม่สามารถจะแทนตัวตาออสได้ตาออสที่เคยนั่งพูดนั่งคุยอยู่เป็นประจำบางครั้งหนังสือจากตาออสกลับทำให้พลอยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะตาออสพูดมาด้วยถ้อยคำที่สะกิดใจเป็นต้นว่าตาออสเขียนมาครั้งหนึ่งว่าลูกยิ่งมาอยู่ไกลแม่มากเท่าไหร่ลูกก็ยิ่งมองเห็นพระคุณของแม่มากขึ้นทุกวันที่ลูกเติบโตเป็นตัวมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะแม่ได้ทนุถนอมเลี้ยงลูกมาที่ลูกได้มีวิชาความรู้พอจะทำมาหากินได้ก็เพราะแม่เป็นคนให้ลูกไม่ได้หมายถึงความรู้ที่ไปเรียนมาจากนอกแต่หมายถึงเหตุผลและความรู้ที่แม่ได้อบรมสั่งสอนให้แก่ลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตสอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์ให้มีใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์สอนให้พิจารณาปัญหาทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยใจที่เป็นธรรมจนลูกรู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีแม่มาอยู่ข้างๆตัวลูกคอยกระซิบแนะนำตักเตือนให้ลูกกระทำทุกอย่างในทางที่ถูกเสมอเวลาที่ลูกเขียนหนังสือฉบับนี้เป็นเวลาบ่ายเกือบครบเสร็จจากงานแล้วลูกนั่งเขียนหนังสืออยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านพักใกล้กับเหมืองแร่ที่ลูกทำงานมองไปข้างหน้าเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันขึ้นไปเป็นทิวฝูงนกต่างๆกำลังบินกลับรังและพระอาทิตย์ก็กำลังลับเหลี่ยมเขาไปลูกมองออกไปข้างหน้าลูกก็รู้ว่าแม่จะต้องชอบภูมิประเทศอย่างนี้แน่ๆถ้าแม่มาได้จริงก็คงจะนั่งดูอยู่ที่หน้าเรือนนี้ได้ทุกวันไม่มีเบื่อลูกคิดอะไรด้วยใจของแม่มองทุกอย่างก็ด้วยตาของแ
ซึ่งทั้งนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะใจของลูกและตาทั้งคู่ของลูกนี้เกิดมาจากส่วนหนึ่งของแม่และแม่เป็นผู้ให้แก่ลูกความสุขตาสุขใจทุกอย่างจึงเกิดมาจากของที่แม่ได้ให้ไว้ทั้งสิ้นแต่ทั้งที่พลอยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเช่นนั้นพอพลิกจดหมายตาออสไปอ่านอีกหน้าหนึ่งพลอยก็ต้องหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาแม่จ๋าออสรู้แล้วว่าทางปากใต้นี้วิธีที่จะรวยเร็วที่สุดตั้งตัวได้เลยก็คือหาลูกสาวเศรษฐีขนาดเจ้าของเหมืองเป็นเมียสักคนเท่านั้นเองแหละแม่ง่ายดีไหมเวลานี้ออสมองไว้แล้ว2คนมีเงินนับไม่ถ้วนพอๆกันคนหนึ่ง50กว่าเข้าไปแล้วตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็ฟันห่างๆกันราวกับเสาสะพานอีกคนหนึ่งอายุเพิ่งจะ6ขวบขี้มูขี้ตาเปรอะขี้อ้อนจังเลยแม่ช่วยเลือกทีเถิดว่าอยากได้คนไหนเป็นลูกสะใภ้ใจลูกนั้นเห็นว่าคนแรกดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องคอยมรดกแกนานส่วนคนหลังนั้นกลัวว่าลูกอาจจะตายซะก่อนจะหาให้ดีกว่า2คนนี้ก็ยังไม่เจอตัวและลูกก็มาช้าไปเพราะคนอื่นๆที่พอจะดูได้ก็มีคนเข้ามาคว้าเอาไปเสียหมดแล้วแม่ช่วยบอกมาด้วยว่าออสควรจะทำอย่างไรดีนี่ก็เป็นจดหมายที่ทำให้พลอยนี่หัวเราะทั้งน้ำตาในระหว่างนั้นชอยก็รู้ใจพลอยว่าว้าเวจากการที่ตาออสไปทำงานที่ปักใต้ชอยจึงออกจากวังมาหาแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยอยู่เสมอบางครั้งชอยก็มานอนค้างอยู่ด้วยหลายๆคืนในขณะที่ชอยมาอยู่ด้วยพลอยก็รู้สึกว่าใจคอชุ่มชื่นพอจะอดทนต่อความทุกข์ความเปล่าเปลี่ยวใจต่างๆได้บ้างเพราะว่าช้อยเป็นห่วงสำคัญในสายโซ่ที่ต่อเนื่องระหว่างปัจจุบันอันมีแต่ความทุกข์และอดีตที่มีแต่ความสุขถึงแม้ว่าบางเวลาช้อยจะมาอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดจาอย่างไรพลอยก็พอใจที่มีช้อยอยู่ใกล้ๆเพราะว่าพลอยออกจากวังมาช้านานความเป็นอยู่ส่วนตัวก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยแต่ช้อยอยู่ในวังมาตลอดจึงเป็นชาววังอยู่โดยสมบูรณ์ทุกระเบียดนิ้วชาววังอย่างที่พลอยเคยรู้จักและเคยนิยมกาลสมัยและเวลาที่ล่วงเลยไปนั้นมิได้ทำให้ช้อยเปลี่ยนไปกี่มากน้อยเวลาช้อยมาค้างที่บ้านตกเย็นช้อยก็จะอาบน้ำและผัดผ้านุ่งผ้าลายห่มผ้าแถบสีตามวันอย่างที่หาดูไม่ได้อีกแล้วผ้านุ่งผ้าห่มของช้อยก็ยังมีกลิ่นอบกลิ่นร่ำซึ่งครั้งหนึ่งเคยคุ้นต่อจมูกของพลอยเป็นที่สุดพอช้อยขึ้นบันไดตึกมาพลอยก็จะได้กลิ่นอบกลิ่นร่ำนำหน้ามาก่อนและถ้าหากว่าช้อยนั่งลงที่ตรงไหนกลิ่นอบกลิ่นร่ำของชาววังก็ยังจะหอมติดกระดานอยู่นานหลังจากที่ช้อยได้ลุกไปแล้วช้อยยังเป็นคนเดียวที่พลอยสามารถเล่าเรื่องความทุกข์ความวิตกเกี่ยวกับเรื่องลูกเต้าให้ฟังอย่างไม่มีอะไรปิดบังและช้อยก็รับฟังด้วยความสนใจและเห็นใจความเห็นของช้อยทำให้พลอยได้ความคิดในปัญหาของตนในทางใหม่เพราะช้อยพูดถึงเรื่องของตาออดว่าแม่พลอยเรื่องพ่อออดเนี่ยฉันดูแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็นั่นแหละถึงฉันจะพูดอะไรออกไปแม่พลอยก็อย่าเพิ่งเห็นตามฉันไปหมดคิดดูให้ดีก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ฉันเป็นยายแก่หลงๆคนหนึ่งเท่านั้นเองที่ฉันเห็นว่าแปลกก็คือพ่อออสก็อยู่มานานไม่เคยมีเรื่องมีราวกับพี่น้องแต่ทำไมถึงได้มาเกิดเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจกันเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าคน3คนอยู่กันมาได้ตลอดไม่ผิดพ้องหมองใจกันแต่ต่อมามีคนคนหนึ่งมาอยู่ด้วยเป็นคนที่4แล้วจึงเกิดผิดใจกันฉันก็อยากจะซัดคนที่4นั่นไว้ก่อนว่าเป็นคนมาก่อเหตุแม่พลอยจึงควรระวังคนคนนั้นให้ดีช้อยหมายถึงใครสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่67ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อนะคะสำหรับ4แผ่นดินตอนที่67ช่วงที่2ดิฉันเองชอบช้อยมากๆเลยนะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มีสีสันจริงๆแล้วก็เป็นสาวเปรี้ยวสาวล้ำคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในแง่ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขทั้งๆที่ชีวิตของ
ของช้อยเองนี่ก็เรียกได้ว่าก็มีปัญหาพอสมควรนะเพราะว่าไม่ได้แต่งงานแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วแล้วก็ต้องอยู่ในวังท่ามกลางสภาพที่ทรุดโทรมแต่ช้อยก็มักจะมีมุมมองใหม่ๆที่พลอยไม่ได้คาดคิดอยู่เสมอนะคะเหมือนอย่างเรื่องนี้ซึ่งช้อยเนี่ยมองด้วยสายตาของคนนอกน่าสนใจค่ะว่าพี่น้องอยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม่เห็นจะมีอะไรแต่พอมีคนที่4เข้ามาปุ๊บพี่น้องหมางใจกันทันทีก็เป็นการวิเคราะห์ตามแบบของช้อยนะคะซึ่งก็น่าสนใจแล้วค่ะช้อยจะวิเคราะห์ถูกหรือไม่อย่างไรนะคะติดตามฟังได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่67ช่วงที่2ค่ะช้อยหมายถึงคุณเสวีใช่ไหมพลอยถามอย่าให้ฉันออกชื่อเลยแม่พลอยพูดไปเท่านี้ก็เป็นยายแก่ยุให้รำตำให้รั่วพอตัวอยู่แล้วแต่ที่พูดก็เพราะฉันเห็นว่าแม่พลอยไม่ใช่คนอื่นจึงกล้าพูดคุณเสวีน่ะเห็นจะไม่ชอบกับตาออดแน่แต่ลูกฉันมันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะตั้งข้อรังเกียจขัดขวางมาตั้งแต่แรกฉันดูไปแล้วก็พอกันเข้าตำรับขิงก็ราขาก็แรงฉันเองก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรถูกพลอยก็อย่าไปเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์มากนักเลยว่าอันที่จริงพลอยเคราะห์ยังดีกว่าฉันเป็นไหนๆน่าจะสบายใจอยู่เป็นหนักหนาแล้วฉันไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่น่าสบายใจเลยช้อยวันหนึ่งๆก็ได้แต่ยุ่งเรื่องของลูกๆเต้าๆไม่มีเวลาที่จะได้สุขสบายกายอย่างเขาอื่นคิดไปก็กลุ้มใจไม่รู้ว่าไปทำกรรมเวรอะไรมาช้อยซะอีกสบายออกจะตายตัวคนเดียวไม่มีห่วงมีใยจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้แหละที่พลอยเข้าใจผิดเรื่องตัวคนเดียวนี่แหละเป็นความทุกข์ของฉันทำให้ฉันต้องนึกอิจฉาพลอยเสมอวันหนึ่งๆพลอยมีเรื่องคิดเรื่องทำเกี่ยวกับลูกกับเต้าถึงจะดีไม่ดีจะทุกข์จะสุขพลอยก็ยังมีเรื่องคิดยังรู้สึกตัวว่าไม่ใช่ตัวคนเดียวส่วนไอ้ฉันสิไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวสุขทุกข์ก็เป็นเรื่องของตัวทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นจนบางครั้งก็เบื่อตัวเองเสียเต็มประดาอยากจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องบ้างอีกอย่างหนึ่งถึงพลอยจะทุกข์ก็ทุกข์ในเรื่องอื่นไม่ใช่ทุกข์เรื่องมีเรื่องจนเพราะว่าพลอยเป็นคนเคราะห์ดีตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานส่วนฉันนั้นได้แต่นั่งคิดด้วยเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังจะจับใจใช้สอยอย่างไรก็ต้องระมัดระวังไปรอบด้านพลอยก็คงจะรู้ว่าข่าวของเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกเหมือนแต่ก่อนฉันเองถึงจะตัวคนเดียวก็ไม่มีอะไรหนักหนาแต่ก่อนอยู่กับเสด็จก็ไม่รู้สึกเพราะเจ้านายท่านเลี้ยงคิดแต่จะสนุกไปวันหนึ่งๆพอเสด็จสิ้นพระชนลงได้ประทานบ้างนิดๆหน่อยๆก็หมดไปนานแล้วเวลานี้ยังมีกินมีใช้อยู่ได้ก็เพราะคุณอาสายทิ้งเอาไว้บ้างดีอีกอย่างหนึ่งที่ยังอาศัยตำหนักเสด็จอยู่ได้จนทุกวันนี้แต่ก็นั่นแหละตำหนักก็เป็นของหลวงใครเขาจะมาไล่เมื่อไหร่ฉันก็ไม่รู้โถช้อยฉันไม่รู้เลยว่าช้อยต้องลำบากแล้วคุณพ่อคุณแม่ของช้อยบ้านเก่าของช้อยนอกวังก็มีไม่ใช่หรอช้อยหัวเราะอย่างโปร่งตกก่อนจะตอบว่าคุณพ่อของฉันก็จนออกจะตายไปตายลงเกือบจะไม่มีอะไรเหลือฉันแต่จะทำศพคุณอาสา ยังต้องช่วยออกเป็นกองส่วนบ้านเก่านั้นพี่เนื่องเขาก็ขายไปนานแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่กับเมียที่ปากน้ำโพมีลูกออกเป็นโขงพูดถึงบ้านฉันก็อดจะใจหายไม่ได้เพราะเมื่อเด็กๆได้อยู่มาอย่างมีความสุขได้ออกจากวังมาเที่ยวบ้านก็ดีใจเสียนี่กระไรเมื่อไม่นานมานี้เองฉันลองผ่านไปดูพอเห็นเข้าก็ใจเสียนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็แทบจะลงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วละพลอยคลองข้างบ้านที่เราเห็นว่ากว้างเรือแล่นได้สบายเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นคูแคบมีแต่ขยะมูลฝอยตัวบ้านหรือก็ผุพังแทบจะจำไม่ได้แล้วก็มีเจ๊กเข้าไปนั่งกี่กระตุกทอผ้าอยู่เต็มทั้งข้างบนทั้งใต้ถุนบ้านดูเหมือนกับคนที่เรารู้จักเคยรักเป็นหนักหนาแล้วก็มาตกยากลำบากจนปอนไปแล้วก็แก่เท่าทรุดโทรมจนแทบจะจำไม่ได้โ
โถช้อยฉันไม่รู้จริงๆว่าช้อยลำบากช้อยก็เพิ่งจะมาบอกฉันวันนี้เองว่าช้อยต้องลำบากด้วยเรื่องเงินทองทองถ้าฉันรู้ซะก่อนช้อยไม่ปล่อยให้พลอยพูดจนจบรีบพูดสอดขึ้นว่าอย่าพลอยอย่าดีกว่าฉันรู้หรอกว่าใจแม่พลอยนั้นกว้างขวางราวกับพระมหาสมุทรแต่แม่พลอยไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรฉันหรอกเพราะฉันยังอยู่ได้ไม่ลำบากถึงเพียงนั้นที่พูดให้ฟังก็เพราะอยากให้พลอยเห็นว่าเราต่างคนต่างก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างไม่ใช่ว่าพลอยมีทุกข์แต่เพียงคนเดียวคิดเสียอย่างนี้บางทีก็จะระงับความทุกข์ของตัวเองได้บ้างพลอยได้แต่นั่งนิ่งดูเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กด้วยความสงสารเพราะว่านานๆช้อยจึงจะพูดจริงๆไม่มีตลกขนองสักครั้งหนึ่งและนี่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ช้อยได้เอ่ยปากเล่าถึงความทุกข์ในเรื่องของการดำรงชีวิตซึ่งพลอยไม่เคยรู้มาก่อนเลยพลอยก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้ช้อยทำมาหากินอะไรบ้างหรือเปล่าอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกพลอยถ้าทำอย่างนั้นเป็นต้องอดแต่คนอย่างฉันจะทำอะไรได้กี่มากน้อยเดี๋ยวนี้ก็ทำน้ำอบไทยทำน้ำปรุงส่งไปฝากเขาขายข้างนอกบ้างรับสบงจีวรเข้ามาสอยบ้างนานๆก็มีงานดอกไม้มันก็พอกินไปวันหนึ่งๆถ้าเราไม่กินอะไรมากตายจริงแล้วถ้าเจ็บไข้ลงจะทำอย่างไรมีลำบากแย่หรือไม่เป็นไรหรอกเรื่องนั้นถึงเวลาเจ็บไข้เข้าก็เอาของเก่าออกขายพอถัวไถไปได้ข้อสำคัญอย่าอยู่ไปจนของเก่ามันหมดก่อนแล้วกันคำปรารภของช้อยทำให้พลอยเห็นใจช้อยยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาช้อยไม่เคยปรับทุกข์ส่วนตัวให้พลอยได้ฟังมาก่อนเลยช้อยสามารถที่จะทนต่อความทุกข์ยากของตนได้คนเดียวไม่ยอมให้ความทุกข์ของตนพาเพื่อนฝูงให้ต้องทุกข์ไปตามและถ้าหากช้อยจะนำความทุกข์ของตนออกมาแสดงความประสงค์ของช้อยก็เพื่อจะให้ความทุกข์ของตนนั้นได้บรรเทาความทุกข์ของเพื่อนด้วยการเปรียบเทียบด้วยเจตนาที่จะช่วยเพื่อนมากกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือความดีของช้อยที่มีต่อพลอยเป็นเครื่องประโลมใจและเป็นทั้งสติสำหรับพลอยและนานเข้าความสงสัยของช้อยที่มีต่อคุณเสวีก็เริ่มจะปรากฏผลเป็นจริงเป็นจังออกมาให้พลอยสังเกตเห็นได้นับตั้งแต่ตาออดออกจากบ้านคุณเสวีก็พยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพลอยใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อครั้งที่ตาออดยังอยู่ในบ้านนั้นนานๆพลอยจึงจะได้พบคุณเสวีสักครั้งหนึ่งตั้งแต่ตาออดไปแล้วคุณเสวีก็เดินข้ามสนามจากเรือนที่อยู่มาหาพลอยที่ตึกแทบทุกวันบางครั้งก็มีประภัยติดตามมาด้วยแต่ส่วนมากคุณเสวีมาคนเดียวความจริงพลอยไม่พยายามคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากจะมองดูการกระทำของคุณเสวีด้วยความเมตตาและความเห็นใจพลอยก็มักจะมองคนในแง่ดีอยู่เสมอนะคะก็มองไปว่าคุณเสวีเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเพราะรู้ว่าพลอยต้องอยู่คนเดียวอย่างว้าเวก็คงอยากจะมาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนแต่คำพูดของคุณเสวีก็ดีสายตาของคุณเสวีที่ชอบมองไปรอบๆเหมือนกับจะประเมินราคาสิ่งของต่างๆก็ดีตลอดจนความรู้สึกที่ว่าตาออดไม่ชอบคุณเสวีนั่นเองเป็นอุปสรรคคอยกั้นกลางมิให้พลอยสนิทสนมกับลูกเขยได้เท่าที่ควรจะเป็นตามปกติคุณเสวีพูดจากับพลอยด้วยถ้อยคำอันสุภาพแล้วก็เอาอกเอาใจพลอยทุกทางจนพลอยอดนึกเอ็นดูไม่ได้แต่ทุกครั้งที่พลอยรู้สึกเช่นนี้พลอยก็อดนึกถึงตาออดไม่ได้และมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตนกำลังทรยศต่อลูกโดยที่ปล่อยตัวให้รักใคร่เมตตาคนที่ลูกไม่ชอบลับหลังลูกในขณะที่ลูกไม่อยู่พลอยรู้ดีว่าความรู้สึกแบบนี้ไร้เหตุผลและก็ไร้สาระแต่ถ้าจะว่ากันในทางที่ถูกคุณเสวีก็เป็นเขยควรที่จะอยู่ในข่ายของความเมตตากรุณาแห่งตนได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกส่วนตัวของคนอื่นเลยแต่ความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆถึงพลอยจะพยายามหักห้ามใจก็มิได้หายขาดและด้วยความรู้สึกที่ขัดกันเองอยู่ในตัวเช่นนี้พลอยจึงอยากให้คุณเสวีเก็บตัวไว้ห่างๆเหมือนเมื่อก่อน
ไม่อยากให้คุณเสวีไปมาหาสู่แทบทุกวันแต่พลอยก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เมื่อลูกเขยจะมาหาพลอยก็จำต้องต้อนรับทั้งที่บ่อยครั้งพลอยรู้สึกตัวว่ากำลังนั่งภาวนาให้ลูกเขยกลับเสียเร็วๆและครั้งหนึ่งคุณเสวีก็พูดอะไรบางอย่างที่สะกิดใจพลอยทำให้ต้องครุ่นคิดถึงความปรารถนาและเจตนาของคุณเสวีที่มีต่อตนและต่อครอบครัวของตนวันหนึ่งคุณเสวีพูดขึ้นว่าผมดูคุณอั้นแล้วก็อดนึกสงสารไม่ได้เพราะเหนื่อยอยู่คนเดียวคุณเสวีเรียกตาอั้นว่าคุณเพราะถึงแม้ว่าคุณเสวีจะอายุมากกว่าและมีฐานะเป็นทั้งเพื่อนและทั้งนายแต่อย่างไรก็ตามคุณเสวีก็ยังเคารพตาอั้นในฐานะพี่ชายของภรรยาทำไมรึพ่อเสวีพลอยถามอย่างพาซื่อเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าตาอั้นเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องอะไรผมเห็นเขาทำงานที่กระทรวงก็อดชมไม่ได้เพราะงานหนักเท่าหนักคุณอั้นเป็นต้องเอาตัวทุ่มเทเสมอไม่เคยหลีกเลี่ยงเสร็จงานทางกระทรวงก็ยังมีงานทางบ้านจะต้องดูแลอีกงานทางบ้านไม่เห็นจะมีอะไรเลยพลอยพูดอย่างงงๆอ้าวก็งานเกี่ยวกับทรัพย์สินผลประโยชน์ของคุณแม่เองถึงจะไม่มากก็ยุ่งยากอยู่เหมือนกันและถ้าจะให้ดีคุณแม่มอบให้ใครช่วยดูแลแบ่งเบาภาระคุณอั้นลงไปซะบ้างบางทีก็จะสบายขึ้นมีเวลาพักผ่อนได้บ้างฉันก็ไม่เคยได้ยินเขาบ่นเลยนี่นาพลอยพูดอย่างลังเลไม่แน่ใจแต่คุณเสวียิ้มละไมอย่างรู้เรื่องดีแล้วก็ตอบว่าคุณอั้นไม่ใช่คนที่จะบ่นกับใครยิ่งเป็นงานที่คุณแม่มอบหมายให้ทำแล้วคุณอั้นจะไม่ปริปากเลยฉันแต่จะขอให้ใครเข้าไปช่วยคุณอั้นก็จะไม่เอ่ยปากพูดจนกว่าคุณแม่จะเป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนฉันก็ไม่มีใครอีกจริงๆนะพ่อเสวีลูกเต้าก็กระจัดกระจายพลัดพรายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางไม่รู้จะทำอย่างไรความจริงผมว่าประภัยก็อยู่ว่างๆเวลาผมกับคุณอั้นไปทำงานประภัยอยู่ทางนี้คนเดียวทุกวันถ้าหากคุณแม่จะเรียกใช้สอยก็คงไม่ขัดช่างเถอะพ่อเสวีพลอยรีบตอบดักคอขึ้นทันทีฉันถือเป็นคติทีเดียวว่าผู้หญิงที่มีเรือนแล้วจะต้องมีหน้าที่อยู่กับผัวอยู่กับบ้านของตัวทิ้งไม่ได้และอีกอย่างนึงฉันก็ไม่ได้เลี้ยงประภัยมาให้ทำงานแบบนี้เคยสอนให้ดูแต่การบ้านการเรือนถึงจะใช้ให้ทำก็คงไม่เข้าใจและนิสัยของประภัยก็คงไม่ชอบคุณเสวีได้ฟังก็นิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะพูดขึ้นว่าแม้แต่ผมเองเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็คิดถึงพระคุณคุณแม่อยู่เสมออยากจะช่วยทำการงานของคุณแม่เพื่อสนองคุณผมจะออกปากพูดกับตาอั้นเขาเองก็ใช่ที่เขาจะหาว่าก้าวก่ายถ้าหากคุณแม่เห็นว่าพอจะไว้ใจใช้สอยผมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุระอย่างไรผมจะดีใจมากว่าแล้วคุณเสวีก็กวาดตาไปรอบห้องเช่นเคยในลักษณะที่พลอยนึกรำคาญอยู่เสมอไม่เป็นไรหรอกพ่อเสวีแล้วฉันจะลองถามอั้นดูเขาจะว่าอย่างไรบ้างก็ยังไม่รู้แล้วพลอยก็ทิ้งปัญหาไว้แค่นั้นพอคุณเสวีกลับไปแล้วพลอยก็ให้นึกอัศจรรย์ใจว่าคุณเสวีจะมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองของตนคุณเสวีนั้นไหนว่าก็ชอบพอกับตาอั้นเป็นหนักหนามีเรื่องราวที่อยากจะช่วยเหลือกันเหตุไฉนคุณเสวีไม่ยอมพูดกับตาอั้นเอาเองแต่ต้องมาพูดผ่านทางพลอยเหมือนกับว่าคุณเสวีต้องการคำพูดจากปากพลอยผู้เป็นเจ้าทรัพย์ไว้อ้างเพื่อเป็นสิทธิ์ในอำนาจต่อไปอีกอย่างนึงดูไปแล้วก็แปลกที่คุณเสวีมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อตาออสออกจากบ้านไปแล้วหรือว่าบางทีตาออสจะเป็นเครื่องกีดขวางอะไรอยู่สักอย่างดอกกระมังพลอยสั่นศีรษะช้าๆเหมือนกับพยายามจะสลัดความคิดอันเป็นอกุศลให้ออกจากตัวว่าตัวเองคิดมากไปแก่เข้าก็อาจจะหลงไหลๆพลอยนึกอยู่ในใจแล้วก็หาเหตุผลให้ตัวเองว่าเขาก็ไม่ใช่คนยากคนจนทางบ้านเขาก็ร่ำรวยไม่น้อยกว่าเราหรือจะมากกว่าเราซะอีกเขาจะมาใหญ่ดีอะไรก็อีกแค่สมบัติเล็กๆน้อยๆที่เรามีคิดเลอะเทอะไม่เข้าเรื่อง
ไม่สมกับที่เป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเกิดทำท่าแม่ยายที่ดีไม่ถูกยายช้อยแกจะขันเอาตายพลอยบอกกับตัวเองในที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งตอนเย็นหลังจากกินข้าวแล้วพลอยอยู่กับตาอั้น2ต่อ2เพราะว่าประภัยชวนคุณเสวีให้พาไปดูหนังที่เฉลิมกรุงพลอยก็เรียบเคียงถามตาอั้นขึ้นว่าอั้นแม่สังเกตดูว่าอั้นทำงานมากทั้งงานหลวงและงานของแม่อั้นไม่เหนื่อยบ้างเหรอลูกตาอั้นยิ้มก่อนจะตอบว่าก็ไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยอะไรทำไมคุณแม่ถึงถามยิ่งงานของคุณแม่แล้วยิ่งไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยเก็บค่าเช่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่งเข้าแบงค์คุณแม่จะเอาเท่าไหร่ผมก็ไปเบิกมาให้แล้วก็คอยดูให้บัญชีมันลงตัวอย่าให้ใครมาว่าทีหลังได้ว่าโกงคุณแม่เท่านั้นเปล่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนึกว่าอั้นเหนื่อยทำคนเดียวไม่ไหวถ้าอยากจะได้ใครช่วยดูแม่ก็ไม่ว่าคุณแม่นึกว่าจะเอาใครมาช่วยผมแม่ก็ไม่รู้อย่างคุณเสวีอั้นเห็นเป็นอย่างไรตาอั้นนิ่งอึ้งลงเหมือนกับมีอะไรมาสะกิดใจแล้วพูดว่าเอคุณแม่นึกยังไงขึ้นมาผมไม่เข้าใจเลยถึงเสวีเขาจะเป็นเขยก็จริงแต่เมื่อเรายกประภัยให้เขาแล้วก็ควรจะแล้วกันไปเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขานักหนาทำไมจะต้องเอาตัวเขาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเงินทองของคุณแม่แม่เห็นเขาชอบกับอั้นนึกว่าจะช่วยกันอีกแรงหนึ่งได้เท่านั้นเองก็ถูกที่ผมชอบกับเขาแต่เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องมีขอบเขตบ้างผมถามอะไรคุณแม่จริงๆเถิดเรื่องนี้คุณแม่คิดขึ้นเองหรือใครมาพูดขึ้นตาอั้นถามตรงๆเล่นเอาพลอยตอบตะกุกตะกักว่าแม่ก็คิดคือความจริงคุณเสวีเขาพูดขึ้นก่อนเขาว่าเขาอยากจะทำอะไรที่จะสนองคุณแม่แม่ก็เลยถามอั้นดูผมนึกว่าแล้วทีเดียวตาอั้นตอบอย่างมองเห็นเรื่องตลอดประภัยก็เคยมาพูดกับผมเรื่องนี้เหมือนกันแต่ผมทำเฉยๆซะเพราะไม่เห็นเป็นเรื่องจำเป็นจากนั้นตาอั้นก็นั่งนิ่งๆเหมือนกับว่าคิดอะไรอยู่เป็นนานและในที่สุดก็ถามพลอยขึ้นเบาๆจนเกือบเป็นกระซิบว่าคุณแม่ผมอยากถามอะไรคุณแม่สักอย่างคุณแม่ก็เคยเห็นคนมามากคุณแม่เห็นว่าเสวีเขาเป็นคนอย่างไรเอาละสิกับคำถามนี้นะคะไม่น่าจะเป็นคำถามที่ตาอั้นตั้งคำถามกับพลอยเพราะว่าตาอั้นนั้นเชียร์คุณเสวีมาตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นคนชักนำคุณเสวีให้มีโอกาสมาเป็นลูกเขยของพลอยจนกระทั่งสามารถเอาชนะท่านชายน้อยได้นะคะและคุณเสวีก็ยังเป็นหัวหน้างานโดยตรงของตาอั้นด้วยทำไมตาอั้นถึงตั้งคำถามเช่นนี้นอกเหนือจากเรื่องที่คุณเสวีพยายามที่จะเอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องสมบัติของพลอยแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้ตาอั้นชักจะไม่ค่อยวางใจในตัวคุณเสวีเรื่องนี้ต้องติดตามต่อไปนะคะกับตอนหน้าตอนที่68กับ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ MP3 ค่ะโดยการคลิกขวาที่ลูกศรสีเขียวที่อยู่ใต้ชื่อตอนนะคะและถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางเทคนิคในเรื่องของการดาวน์โหลดก็สอบถามมาได้ทางหน้าเว็บแห่งนี้ทีมงานของไทย PBS ออนไลน์ยินดีที่จะแนะนำนะคะแล้วก็ให้คำตอบแก้ไขข้อขัดข้องในการฟังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้า4แผ่นดินสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง